สวัสดีครับชวนลูกครอบครัววันนี้นะครับเราจะมาทำหมูชมวงครับเพราะว่าได้ใบชมวงมาครับแล้วก็ได้หม้อตุ๋นใหม่มาด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราจะแอบส่งให้พี่พิมพ์ชิมกันนะครับไปครับเรามาเริ่มทำกันนะครับอันนี้คือใบชมวงนะครับก็ต้องเอาเส้นตรงกลางออกนะเราก็ดึงออกคล้ายๆกับการดึงใบมะกรูดนะอันถัดไปวันนี้เราใช้หมู3อย่างเพราะว่าเลือกไม่ถูกว่าอยากจะใช้อะไรดีสันคอครับซี่โครงอ่อนอันนี้เนี่ยเพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวซุปของเรานะครับผมชอบมากเลยการใช้ที่แบบพวกเป็นกระดูกกระดูกอย่างเงี้ยอีกอันนึงก็คือขาดไม่ได้หมู3ชั้นครับเดี๋ยวเรามาหั่นให้สวยงามกันนี่ทุกคนดูไอ้ตัวนี้มีอาหารไม่ได้เลยมากทุกคนที่เลี้ยงคอกี้น่าจะเข้าใจเนาะเจริญอาหารสุดๆเนี่ยหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าหั่นชิ้นเล็กเกินไปเนี่ยเวลาเราเอาเข้าที่ตุ๋นนะครับมันก็จะเละนะแล้วก็ออกมาเป็นยุ่ยๆซึ่งเราไม่อยากได้นะครับส่วนอันนี้ผมใส่ชิ้นเท่านี้เลยอันนี้เราก็พักไว้ได้แล้วก็สันคอก็หั่นให้ชิ้นพอดีกับตัว3ชั้นนี่แหละก็หั่นได้สักประมาณ3ชิ้นนะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมพวกเครื่องปรุงกันนะครับแล้วแป๊บเดียวพร้อมลงหม้อแล้วนี่นะครับส่วนผสมทั้งหมดวันนี้นะมีใบชมวงนะครับแล้วก็หมูที่เมื่อกี้เราบอกไปเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำตาลปี๊บผมใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับวันนี้นี่สุดจะโฆษณาบ่อยมากพริกแกงเผ็ดน้ำมันเกลือแล้วก็ซีอิ๊วดำครับแค่นี้เองนะเริ่มตั้งไฟครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันเข้าไปก่อนนะครับไม่ต้องร้อนมากนะครับหม้อแล้วก็ผัดพริกแกงเผ็ดครับเดี๋ยวจะใส่ลงไปสักครึ่งถุงก่อนประมาณครึ่งถุงก่อนผัดไปครับให้หอมนะน่าจะประมาณ2นาทีไม่เกินนะครับตามสูตรที่อ่านมานะครับจะเป็นแบบใส่ใบชมวงไปผัดเลยแต่ผมอ่ะชอบผัดตัวเนื้อสัตว์ก่อนให้มันมีความหอมนิดนึงก่อนนะครับใส่หมูเข้าไปตามที่บอกเมื่อกี้ครับอันนี้เราเปิดไฟแรงขึ้นได้ละเรามีเนื้อสัตว์อยู่ข้างในแล้วนะครับก็จะช่วยกันรับความร้อนไปมันจะมีเนื้อหมูบางส่วนที่มันโดนความร้อนนะครับพอเนื้อสัตว์ที่โดนความร้อนเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมนะเหมือนแบบเวลาเราทอดเราย่างอะไรเงี้ยครับก็เป็นหลักการเดียวกันต่อด้วยใบชมวงครับบอกว่าเมนูนี้ง่ายมากเลยตอนเด็ดใบนี่แหละสำหรับใครที่ไม่ค่อยทำกับข้าวนะครับใบชมวงเนี่ยรสชาติออกเปรี้ยวแล้วก็สาดนิดนึงนะมันก็ทำให้รสชาติของแกงเนี่ยครับน่าสนใจและมันอร่อยเราจะผัดให้ใบชมวงเราเปลี่ยนสีนะครับแต่ของเราเนี่ยเปลี่ยนสีมาตั้งแต่ในตู้เย็นแล้วใส่น้ำตรงนี้เลยถึงตอนนี้นะครับเราก็ตั้งไฟนะเอาให้เดือดก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติเราจะใส่น้ำตาลตะโหนดนะครับนี่เราใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะก็ซีอิ๊วขาวนะครับใส่ประมาณช้อนโต๊ะนิดๆซีอิ๊วดำเนี่ยนะครับใส่นิดเดียวจริงๆนะมันก็เปลี่ยนสีแล้วอะขอวอนนะครับผู้ผลิตนะครับเอารูเล็กก็พอนะครับซีอิ๊วดำนะครับมันพรวดนะครับวันนี้เราทำแบบง่ายๆรวดเร็วนะทุกคนจะได้ทำตามกันได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้มันมีพริกแกงที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่แบบอยู่ในตรงส่วนที่มันเป็นแช่เย็นนะครับมันจะเป็นพวกไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีมากอย่างที่ผมซื้อมาวันนี้มันก็หอมมากแต่ยังไงต้องบอกก่อนว่าไม่มีทางสู้กับวัตถุดิบที่เราเลือกเองแล้วก็ทำเองได้แน่นอนนะฮะน้ำมะขามเปียกนะครับใส่สักช้อนโต๊ะก่อนเนาะหม้อตุ๋นเนี่ยครับมันดีตรงที่มันลดเวลาเนาะวันนี้เนี่ยเราตุ๋นเนี่ยไม่เกิน10นาทีแน่นอนนะก็ได้กินละเดี๋ยวพอน้ำเดือด นะครับเราจะชิมรสชาติกันครับว่ารสชาติที่เราปรุงไว้เนี่ยได้หรือยังแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่จะปิดฝาเนี่ยอยากให้ปรุงให้รสชาติอ่อนไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวน้ำเนี่ยมันจะหายไปอีกนะครับมันจะทำให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นดังนั้นอย่าเพิ่งปรุงรสชาติสุดท้ายนะครับรอน้ำเดือดกันเอาเดือดแล้วนะครับพอเดือดแล้วเราลดไฟเลยนะเราไม่เอาเดือดให้มันปุดๆนะ
แล้วถ้ามันเกิดมีฟองขึ้นมานะตักสักนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดฝากันละโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาปิดฝาเลยเลือกไปที่เนื้อสัตว์แล้วก็รอครับให้ตรงนี้สีแดงเนี่ยมันขึ้นมานะก็คือแรงดันมันมาละเราก็จะใช้ไฟกลางครับอันนี้ผมก็สงสัยอยู่นะว่าปกติแล้วเนี่ยทำหม้อแรงดันนี่เราควรใช้ไฟอะไรผมว่าไม่ใช่เบาแน่นอนเพราะว่าไอ้น้ำมันขึ้นไม่นานแต่ว่าแรงเนี่ยผมว่าไม่ใช่ผมก็เลยใช้กลางๆไว้ถ้าใครเป็นกูรูผู้รู้นะครับเรื่องหม้อแรงดันนะก็แนะนำกันมาได้นะครับสำหรับเด็กๆที่จะใช้นะครับเรื่องไอ้หม้อพวกนี้ครับระวังนิดนึงนะถ้าประกอบไม่ดีเนี่ยมันอาจจะระเบิดได้นะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นแรงดันที่ไม่ธรรมดานะดังนั้นเนี่ยถ้าใครลองใช้เนี่ยยังไงก็ให้ผู้ปกครองนะครับอยู่ข้างๆช่วยกันเนาะA few moments later. อันนี้นะครับเห็นสีแดงไหมอันนี้เนี่ยบอกว่าถ้าสีแดงขึ้นอย่างนี้นะอย่าไปเปิดมันเร็วๆนะครับมันอันตรายนะครับแล้ววิธีนะครับที่ถ้าอยากจะให้เปิดให้เร็วได้นะครับก็เอาไปแช่ลงในน้ำครับให้มันเย็นให้เร็วที่สุดนะมันก็จะทำให้เราเปิดได้เร็วขึ้นถ้าเรารีบนะถ้าไม่รีบเนี่ยก็แค่เปิดตรงนี้ครับให้เป็นตัวนี้เห็นไหมแต่ถ้าเป็นของแบบคลาสสิกเนี่ยมันจะเป็นตุ้มน้ำหนักอยู่นะเราก็รอครับมันก็มีวิธีของแต่ละอันครับเราก็ค่อยๆทำให้ไอ้น้ำออกไปนะครับระวังระวังนะครับวันนี้เราใช้20นาทีนะครับแล้วเวลาใช้ไฟเนี่ยใช้ไฟกลางเบานะครับเราปิดไฟแล้วเราก็รอให้ไอ้น้ำตรงนี้มันค่อยๆลดลงก่อนนะพอเริ่มได้แล้วก็ค่อยลดไปมาแล้ววันนี้ยุบแล้วนะครับเรามาเปิดกันเดี๋ยวเราไปตักลงจานดูเลยเราแพ็คส่งมาให้พี่พิมกันดีกว่าครับนี้เราก็ต้มให้ตัวน้ำมันระเหยออกไปหน่อยนะครับเข้มข้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปชั่วโมงกำลังเดินทางไปหาพี่พิมพ์นะครับขอบคุณมากครับ